ไปต่อกันที่เรื่องราวประทับใจของหนุ่มดาวซินโดรมคนหนึ่งนะคะที่ใช้เค้กเพื่อขอแฟนสาวเต้นรำค่ะเอมิลี่นะคะเด็กนักเรียนหญิงวัย17ปีในรัฐอิลลินอยของสหรัฐเปี่ยมล้นไปด้วยความสุขค่ะเมื่อเจคมาร์ตินเพื่อนชายวัย16ปีของเธอขอเต้นรำในงานโรงเรียนด้วยบรรยากาศสุดพิเศษนั่นคือเขาทำเค้กที่ทำมาเองนะคะมามอบให้เธอและภาพความประทับใจทั้งหมดก็ถูกบันทึกไว้เลยทอมมาร์ตินพ่อของเจคค่ะภาพในคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นว่าเจคซึ่งเป็นดาวซินโดรมคอยประคองเค้กเข้ามานะคะซึ่งตกแต่งด้วยคุกกี้ที่เป็นของโปรดของเอมิลี่ค่ะซึ่งก็มีเสียงเชียร์ของเพื่อนๆตลอดนะคะซึ่งทุกคนก็ใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพประทับใจเอาไว้และเมื่อเจคเดินเข้าไปที่โต๊ะก็ยื่นเค้กให้กับเธอและชวนเธอเต้นรำเอมิลี่ก็ปลื้มใจจนร้องไห้ออกมาค่ะแล้วก็ตอบรับคำขอของเขาแผนการนี้นะคะก็เป็นแผนการที่ได้รับความช่วยเหลือจากเพียร์พาร์ทเนอร์ซึ่งเป็นโครงการพิเศษของโรงเรียนเพื่อช่วยเหลือเด็กพิเศษอาสาสมัครของโครงการบอกว่าพวกเขาเริ่มคบกันเมื่อปีที่แล้วซึ่งในวันนั้นมีนักเรียนหลายร้อยคนที่ร่วมเป็นสักขีพยานในโรงอาหารด้วยค่ะ